อัปเดตอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทยล่าสุดหลังแพ้แคนาดาศึกเนชั่นลีก2024สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลมาฝากกันค่ะความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติแคนาดา1-3เซต21-25 13-25 25-20และ17-25ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2024สัปดาห์แรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกณสนามริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนัดที่3ทางนี้จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้ไทยเสียคะแนนสะสมอันดับโลก 3.69 คะแนนเหลือ 213.59 คะแนนรั้งอันดับ13ของโลกขณะที่แคนาดามีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 290.61 คะแนนรั้งอันดับ10ของโลกโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้คืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเวลา 3:30 นาทีขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ